สวัสดีครับช่วงนี้เนาะกับบ่ได้หาอยู่หากินเลยครับพี่น้องติดงานไอ้หือบ้านครับแต่ก่อนมันเป็นฟองสั่นปวกกินเบิดเลยครับสั่นถึงปวกขึ้นก็เลยเฮ็ดลดลงมาครับจะเฮ็ดเป็นสั่นเดียวเนาะสั่นเดียวก็เฮ็ดต่อขึ้นสูงๆอีกจักหน่อยเฮ็ดคือโมเดิร์นนี่แหละครับตั้งงบไปประมาณ 200,000 กว่านี่แหละครับจักสิออกมารูปแบบใดตู้เตอะของกะหลายยกออกมาข้างนอกไว้ก่อนแล้วเฮ็ดเสร็จก็ตั้งสิหือเข้าไปกันแต่ก่อนตรงข้างหน้านี่ก็สิเป็นเถิบมากครับมันต่ำโหดเนาะถ้าเฮ็ดเอาเฮ็ดต่อสูงขึ้นแล้วมันสิบ่ค่อยเข้ากันปานใดก็เลยหือทางหน้านําทางหน้าก็สิยกขึ้นหือขึ้นใหม่โอ้มื้อนี้ลมแห้งครับผมลมตีตึงๆเลยบัดคืนเลยมื้อคืนเสียงหม่งใบใหม่ถึงหลังคากวกขากวกขากเลยก็ติดตัดออกแล้วครับต้นใหม่อันใดมันถูกหลังคาเบิ่งรีวิวไว้ก่อนเนาะก็ใส่เวลาเฮ็ดประมาณ2อาทิตย์เนี่ยครับ2สัปดาห์จางสร้างเข้ามาเนาะเลยบ่ได้หากินเลยครับช่วงนี้อากาศก็หนาวนําเนี่ยโอ้สร้างเข้ามาเฮ็ดงานแล้วครับนี่เขาเอาปลาสูบมาฝังน่ะตัวใหญ่ครับปลาสูบเขื่อนเพราะว่าไปตกอยู่เขื่อนตัวนี้ประมาณ2โลนี่แหละครับมา2โลประสูบเคลื่อนทีมงานสร้างก็มาพร้อมนะครับเดี๋ยวเตรียมขึ้นเฮ็ดกันแหละอิฐปูนทรายก็พร้อมแล้วครับนี่ต้องเว้นห้องกับติดไฟเนื้อคือสร้างกินครับเนื้อตัวสดเลยขาชิลิวเบิ่งตับโอ้ยสอยสอยไฟคือทางเขากินแสบๆเนาะเสียงก็มีพร้อมปักซี่ห้องกับฟอร์มแล้วครับไฟกินแสบๆมามามากินน้ำกันนะครับจิกไอ้ขี้เหี้ยโอ้ยเหยียดน้ำละครับแซ่บมานี